สี่แยกมาครับร้านอยู่ตรงสี่แยกพอดีเลยเถิดธรรมรงค์ประสิทธิ์ครับร้านอะไรก็มาดูข้าวต้มแห้งเนี่ยอ๋อแปลกครับข้าวต้มแห้งมันเป็นไงข้าวต้มแห้งเนี่ยอ๋อก็เป็นกับอยู่ข้างในนี่เองอันนี้เขาเรียกว่าข้าวต้มแห้งนะครับมาหากินได้ที่นครพนมครับเลือกได้3อย่างราคา60บาทครับอร่อยมากไม่รู้เดี๋ยวต้องลองกินดูข้าวต้มแห้งครับต้องได้กินนิดนึงนะครับว่าที่ร้านถึงตีสามได้ครับพี่จะมีน้ำซุปให้ด้วยครับแล้วก็น้ำจิ้มนิดนึงหล่นบ่อยมันชักไม่โฟกัสเลยพี่ตักไหมตักโชว์เลยแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันเล้งครับนี่ครับเล้งใช่ครับนี่มันเลิฟดูพริกให้บ้างครับเพื่อหน้าครบหน่อยยกเลยทั้งชิ้นเลยโอ้โหเอาเลยกันแหละยกชิ้นเลยไม่ใช่ว่าโอ้ยผมก็เคยกินทุกวันเนี่ยไอ้ที่เคยกินประจำมองดูว่ามันจะเยอะโอเคเราสั่งหมูกรอบปุ๊บหมดร้านแล้วใช่ตามท่าเทียมครับใช่ตามที่นี่มันจะแปลงเหมือนก็มีทะเลจากเหนือก็มีภูเขามากมาย